7สมุนไพรพื้นบ้านแก้เบาหวานตาพร่ามัวและความดันโลหิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู7สมุนไพรพื้นบ้านแก้เบาหวานตาพร่ามัวและความดันโลหิตกันค่ะโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการน้ำตาลในเลือดสูงเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดที่ได้จากอาหารไปใช้ได้ตามปกติมีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายเกิดความบกพร่องจากการที่ตับอ่อนเกิดการหลั่งอินซูลินผิดปกติซึ่งตัวอินซูลินมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆเพื่อสร้างพลังงานเมื่อร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอก็จะทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั่นเองค่ะโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายอาการชาปลายประสาทเสื่อมตาพร่ามัวเกิดต้อหินต้อกระจกซึ่งโรคที่มักเป็นคู่กันกับโรคเบาหวานคือความดันโลหิตในปัจจุบันการรักษาเบาหวานและความดันโลหิตแพทย์จะให้ยามารับประทานเพื่อช่วยประคองและรักษาอาการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตล้วนแสวงหาวิธีที่จะรักษาโรคนี้การใช้สมุนไพรถือเป็นแนวทางการรักษาอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดมีรายงานการศึกษาว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระลดไขมันในเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นซึ่งสมุนไพรที่นิยมในการนำมารักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตคืออะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมุนไพรพื้นบ้านแก้เบาหวานลดความดัน1. มะรักขี้นกมะรักขี้นกเป็นไม้เลื้อยและเป็นผักพื้นบ้านของไทยอาจจะนำมาลวกจิ้มกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกมะรักขี้นกมีวิตามิน A และ C สูงมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกได้ค่ะ 2.ใบหญ้านางใบหญ้านางมีสรรพคุณเป็นยาเย็นเมื่อทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายเย็นลงทำให้ระบบในร่างกายสามารถผลิตอินซูลินมาเผาผลาญน้ำตาลได้เป็นปกติจึงเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานนั่นเองค่ะ 3. กระเทียมกระเทียมมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตลงได้ควรรับประทานกระเทียมหัวแก่หากรับประทานสดจะได้รับคุณประโยชน์มากกว่ากระเทียมที่ปรุงสุกแล้ว 4.ตะไคร้ตะไคร้เป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันที่เรารู้จักกันดีเพราะนิยมนำมาประกอบอาหารซึ่งตะไคร้จะมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะขับลมและยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยค่ะ 5. ผักตำลึงในผักตำลึงมีประโยชน์มากมายเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาเบาหวานสามารถใช้ได้ทั้งรากเถาใบซึ่งมีสูตรหลากหลายแม้กระทั่งชาวเบงกอลในอินเดียก็ใช้ตำลึงเป็นยาประจำแก้โรคเบาหวานค่ะหกผักเชียงดา
ผักเชียงดามลักษณะเป็นไม้เลื้อยเถาสีเขียวมีรสขมอ่อนๆและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเป็นผักที่หมอยาพื้นบ้านใช้เป็นผักเพื่อเพิ่มพละกำลังทั้งยังสามารถใช้เป็นยาลดน้ำหนักได้เนื่องจากว่าผักเชียงดาวช่วยให้มีการนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าการไปสร้างเป็นไขมันสะสมซึ่งมีการศึกษาผู้ป่วยจากโรคเบาหวานที่ใช้ผักเชียงดาในการรักษาสามารถลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันได้และบางรายสามารถใช้ผักเชียงดาอย่างเดียวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยค่ะใบชะพลูใบชะพลูเป็นผักพื้นบ้านของไทยและเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันนิยมนำมารับประทานสดในตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านสามารถนำใบชะพลูมาต้มเพื่อลดเบาหวานได้เนื่องจากใบชะพลูมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมีแคลเซียมวิตามิน A และ C ที่สูงมากค่ะการเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาโรคความดันโลหิตและเบาหวานถึงแม้ว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยแต่สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังคือสมุนไพรบางชนิดอาจส่งผลเป็นพิษต่อร่างกายถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกใช้สมุนไพรแก้เบาหวานและความดันเหล่านี้รวมทั้งการรักษาโรคความดันและโรคเบาหวานผู้ป่วยควรหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำควบคู่กับการรับประทานยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ7สมุนไพรพื้นบ้านแก้เบาหวานตาพร่ามัวและความดันโลหิตคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ